ชมรมจักรยานเทศบาลนครยะลาก็ได้จัดปั่นไปกินเจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชาวยะลาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเมื่อวันที่12ตุลาคม2566นายสมปองไหมคงประธานชมรมจักรยานเทศบาลนครยะลาพร้อมด้วยสมาชิกชมรมจักรยานได้รวมตัวกันที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุวัยเกษียณและเด็กเพื่อรวมกันปั่นจักรยานออกกำลังกายไปในตัวเมืองยะลาก่อนจะไปรวมกันรับประทานอาหารเจที่มูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์เขตเทศบาลนครยะลาในวันที่8ของเทศกาลรักษากินเจซึ่งได้เริ่มต้นเทศกาลกินเจมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นมาทางด้านประธานชมรมจักรยานเทศบาลนครยะลาบอกว่าหลังจากที่ห่างหายจากโควิดไปเป็นเวลานานทางชมรมจักรยานเทศบาลนครยะลาจะกลับมาในทุกวันอาทิตย์จะมาปรับปรุงกันใหม่ตอนนี้กำลังปรับปรุงใหม่ให้เป็นรูปแบบของการปั่นจักรยานจะได้ออกกำลังกายร่วมกันสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการปั่นไปภายในเมืองและมารวมตัวที่โรงเจพระโพธิสัตว์รับประทานอาหารเจด้วยกันต่อไปทุกๆวันอาทิตย์ก็จะทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่